สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะวันนี้นี่เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนี่ปลาหมึกนั่นเองค่ะวันนี้ปุยยำปลาหมึกยัดไส้นะคะยัดไส้หมูสับนะคะแล้วก็นำมายำนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเป็นเมนูนี่นะคะปลาหมึกนะคะปลาหมึกยัดไส้นะคะเราจะมาทำปลาหมึกยัดไส้กันนะคะอันนี้ปลาหมึกก็ยัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หมูที่เหลือเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะยัดไส้หมูสับนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนต้มน้ำแล้วค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็จะเอาปลาหมึกที่เรายัดไส้ไว้ลงไปลวกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่หนวดตามนะคะเดี๋ยวรอให้ปลาหมึกสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้หมูในตัวปลาหมึกที่เรายัดเข้าไปนั้นสุกนะคะนี่ค่ะปลาหมึกเราก็ลวกสุกแล้วนะคะตักเลยค่ะนี่ค่ะใส่ทะลักพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำยำกันเนาะน้ำยำก็ธรรมดาค่ะเพื่อนๆพริกสดมะนาวผักชีผู้ใช้ผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมนิดนึงน้ำตาลน้ำปลานะคะเพื่อนๆมะนาวเราลวกปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วนี่ก็เป็นน้ำยำนะคะนี่ก็เป็นพริกกระเทียมมะนาวน้ำปลาน้ำตาลนะคะเอารสชาติที่ชอบเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มก็ตามใจชอบนะคะส่วนนี้ก็เป็นหมูสับที่เหลือนะคะปุ้ยก็จะเอาลวกแบบใส่น้ำแบบนี้นะคะเวลาเรามาทำน้ำยำราดตัวปลาหมึกนี่จะได้เข้มข้นนะคะแล้วก็น่าทานไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นผักค่ะผักชีมะเขือเทศต้นหอมซอยหอมแดงซอยนะคะเดี๋ยวเราไปทำยำกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะนี่ค่ะหมูที่เรารวนแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำแบบนี้นะคะปุ้ยก็จะใส่นี่เป็นน้ำจิ้มที่เราตำไปแล้วนะคะนี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติอีกทีนึงนะคะว่าใช้ได้หรือยังโอเคแล้วค่ะแต่ว่าเราอยากจะลองใช้ไอ้ตัวนี้ดูเป็นผงที่เขาใส่ยำนะคะคุณจะลองใส่ไปนิดนึงว่าเป็นยังไงจะเข้มข้นขึ้นหรือเปล่านะคะทำให้น้ำมีสีสันเพิ่มขึ้นนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยที่เหลือก็ไว้แต่งหน้าจานนะคะนี่ค่ะเราก็คลุกเคล้ากันเลยนะคะเพื่อน
ชิมรสชาติอีกทีนึงสิอร่อยค่ะกำลังเพิ่มความเปรี้ยวไปอีกอร่อยมากเดี๋ยวเราจะตักราดกันเลยนะคะนี่ค่ะปลาหมึกยัดไส้ของเราเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราก็จะตักราดไปเลยนะคะนี่นี่ค่ะยำปลาหมึกยัดไส้นะคะเป็นไงคะเพื่อนๆเห็นแล้วน้ำลายไหลไหมล่ะน่ากินใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะว้าวน่ากินใช่ไหมคะทุกคนนี่เห็นไหมยำปลาหมึกยัดไส้นะคะเราก็จะโรยด้วยนี่อีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอายำปลาหมึกยัดไส้มาฝากค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน